ไฮโซฟอรัมให้เล่านาทีแตงโมพัดตกเรือขอให้ทุกคนเห็นใจไฮโซฟอรัมให้เปิดใจครั้งแรกเล่านาทีแตงโมพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยายกมือไหว้ขอให้ทุกคนเห็นใจและขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบร่างตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าเมื่อเวลา 20:30 น.วันที่25กุมภาพันธ์65พันตำรวจเอกจาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเผยว่าวันนี้กลุ่มเพื่อนของแตงโมมาให้ปากคำครบ5คนตอนนี้ยังแยกกันสอบปากคำโดยยอมรับก่อนหน้านี้ไฮโซปอคนขับเรือมีความเครียดแต่ตำรวจพูดคุยจนเจ้าตัวคลายกังวลโดยให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรส่วนเหตุผลที่เลื่อนให้ปากคำช่วงบ่ายมาตอนค่ำเพราะไปหาทนายแต่ทนายความไม่รับทำคดีทั้งหมดจึงเดินทางมาโดยไม่มีทนายต่อมาเวลา 23:30 น.ไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทเปิดเผยครั้งแรกภายหลังเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแตงโมเพิ่งมาขึ้นเรือลำนี้เป็นครั้งแรกโดยขณะที่เกิดเหตุตนไม่เห็นว่าแตงโมนั่งอยู่จุดไหนของเรือเพราะตนอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับเรือจะมีรุ่นพี่อีกคนขับอยู่ได้รับฟังจากแซมที่นั่งท้ายเรือทราบว่าคุณโมเดิร์นไปท้ายเรือโดยที่จับขาแซมไว้ก่อนที่จะนั่งปัสสาวะท้ายเรือขณะลุกขึ้นเสื้อเปียกน้ำจังหวะนั้นเหมือนเรือโดนคลื่นทำให้พลัดตกซึ่งแตงโมพยายามจับด้านข้างเรือก่อนจะตกลงไปจากนั้นแซมได้ตะโกนว่าโมตกน้ำส่วนจ๊อบได้ตะโกนบอกว่าให้หยุดเรือจากนั้นเราด้วนกลับไปหาโมทันทีวนอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ส่วนเรื่องห้องน้ำในเรือก็มีแต่เราใช้วางของปกติคนจะไม่ใช้ห้องน้ำกันเพราะมักจะใช้ห้องน้ำตามจุดหมายเพราะเรือใช้ขับระยะสั้นไม้ยมกโดยก่อนหน้านี้แตงโมไม่ได้เข้าห้องน้ำก่อนตอนที่แตงโมตกขณะนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับและเรือจะมีเครื่องยนต์อยู่ท้ายเรือเรือประเภทนี้จะมีลำโพงใหญ่อยู่เราเปิดเพลงคนตกลงไปยากมากที่จะได้ยินเสียงโดยเรือขับอยู่ในน้ำด้วยความเร็วที่น้อยมากเรือมีชูชีพแต่เราไม่เห็นใครไม่รู้จะยื่นชูชีพให้ใครขณะนั้นยอมรับว่าไม่มีใครใส่ชูชีพไฮโซปอกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุทุกคนตกใจและพยายามวนหาระยะเวลาตอนนั้นประมาณ15นาทีโดยมีเพื่อนช่วยกันมองหาและกระติกกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนพยายามโทรหา191กู้ภัยและประสานให้เรือที่รู้จักมาช่วยหารวมทั้งไปขอความช่วยเหลือตามโป๊ะเรือต่างๆยืนยันว่าไม่ได้เมาแต่ยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์กันทุกคนแต่ละคนดื่มมากดื่มน้อยต่างกันไปซึ่งจุดที่ตกลงไปยืนยันได้เพราะตอนตกมีคุณแซมอยู่ด้วยหลังจากตกก็ตะโกนทันทีสำหรับเรื่องพิรุธต่างๆเช่นเรื่องที่เพื่อนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับตำรวจนั้นหรือเป็นการประวิงเวลาก่อนมาพบตำรวจยอมรับว่าไม่ทราบเพราะเรากลับก่อนเพราะว่าหากันตั้งแต่ 22:00 น.ต้องใช้เวลาตั้งสติยังนอนไม่ได้ซึ่งวันนี้ก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วไม่ขอตอบว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือความประมาทแต่เรารู้สึกแย่มากย้ำว่าไม่คิดหนีแน่ๆอย่างไรก็ตามไฮโซปอ
ได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักระหว่างการสัมภาษณ์พร้อมยกมือวอนให้ทุกฝ่ายเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกตนก็สูญเสียเพื่อนไปและขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสำหรับรายชื่อผู้ที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือเบิร์ตนางสาววิสาภัทรมโนมนรัตน์หรือแซมนางสาวอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรจ๊อบและนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอรักครั้งใหม่แตงโมคบหนุ่มนอกวงการซึ้งใจช่วยเยียวยาซึมเศร้ารักครั้งใหม่แตงโมนิดาคบหนุ่มนอกวงการ8เดือนไม่เคยทะเลาะประกาศชัดอยู่ก่อนแต่งซึ้งใจฝ่ายชายพาขึ้นจากหลุมดำเยียวยาอาการซึมเศร้าดูเหมือนว่าหัวใจของดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์จะเป็นสีชมพูเข้าให้แล้วหลังเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์รูปดอกกุหลาบและการ์ดที่มีข้อความบอกรักจากหนุ่มปริศนาผ่านไอจีส่วนตัวทั้งนี้สาวแตงโมได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรักครั้งใหม่ว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการมาได้8เดือนแล้วแต่ขอไม่เปิดตัวออกสื่อมากนักเพราะอยากมีความเป็นส่วนตัวก่อนจะยอมรับว่าได้อยู่ก่อนแต่งกับฝ่ายชายด้วยพร้อมบอกอีกว่าแฟนคนนี้เป็นคนที่พาตนเองออกจากหลุมดำและทำให้โรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ดีขึ้นยังเห็นมีรอยยิ้มได้แสดงว่ากำลังใจดีต้องขอบคุณจริงๆถ้าไม่เป็นโมไม่รู้เลยนะว่าเขาส่งมากระทั่งแบบอยากรักษาให้ฟรีไม่คิดตังค์ไม่ต้องมารีวิวเขาจะช่วยคนที่มาซื้อรถโมเขาก็ซื้อด้วยการที่ช่วยเหลือกำลังใจจากแฟนคลับก็คือเยอะมากโมต้องขอบคุณมากจริงๆไม่งั้นโมไม่รู้ว่าจะยืนยังไงเลยรวมถึงกำลังใจจากคนรวยใจด้วยหรือเปล่าเมื่อวันวาเลนไทน์บอกรักผ่านการ์ดและดอกไม้ด้วยยิ้มคนนั้นก็สำคัญมากครับเป็นคนที่พาโมออกจากหลุมดำได้ออกจากเซฟโซนได้เมื่อก่อนนี้คือเครียดจนถึงขั้นไม่ไปไหนเลยไม่ออกจากบ้านเขาก็ค่อยๆเล่นกิจพาเราทำกิจกรรมเล่นกีฬาสุขภาพก็ค่อยๆดีขึ้นการนอนหลับก็ดีขึ้นเรื่องเครียดต่างๆเราก็ได้เขาเป็นที่ปรึกษาคนนี้ไปเจอได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วรู้จักกันมา8ปีที่แล้วแล้วก็พอโมสดที่ผ่านมาเราได้ติดต่อกันก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆระหว่าง8ปีนั้นไม่เคยสปาร์คกันเลยเหรอสปาร์ควันเดียววันแรกที่เจอเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็แลกลายกันแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันหายเงียบกันไปเลยคนนี้คิดจะเปิดตัวไหมจริงๆโมก็ไม่ได้ผิดแล้วใครจะมองว่าโมอยู่ก่อนแต่งโมก็ยอมรับนะทุกวันนี้คืออยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วได้บอกถึงอนาคตมากไปกว่านี้ไหมมีคิดแต่ไม่หวังเราจะไม่คาดหวังเพราะบางทีเราอาจจะผิดหวังจากความคาดหวังของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทำวันต่อวันให้มันดีวันนี้พรุ่งนี้พอมันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคู่เรามองว่าไม่จำเป็นแล้วไหมสำหรับเรื่องการแต่งงานในความคิดโมมีความรู้สึกว่าโมก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็จะแต่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้เป็นที่ปากคนอื่นมันก็ยังไงอยู่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือยุคนี้การเสียตังค์กับงานแต่งงานไม่จำเป็นมันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่บอกให้คนอื่นรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วนะแต่อันนี้โมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าในยุคสมัยนี้โมไม่สนับสนุนให้เอาตังไปทิ้งลงแม่น้ำอย่างนั้นหนุ่มคนนี้ไม่มีโอกาสจะได้เห็นในไอจีเลยเหรอเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคนที่อวดแฟนใช้ได้อยู่
ไม่แล้วรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องสาธารณะไปซะหมดมันจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่แต่พอครึ่งไม่เปิดไม่ปิดโมมีความรู้สึกว่าเรายังพอมีความเป็นส่วนตัวได้บ้างเขาเข้าใจใช่ไหมที่เลือกจะเป็นแบบนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงหรืออะไรอยู่แล้วเขาก็มีธุรกิจของเขามีแบรนด์เสื้อผ้าของเขาเองแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาของเขาความรักที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความสำเร็จทุกครั้งพอมันต้องเริ่มต้นใหม่เคยแอบกลัวบ้างไหมว่ามันจะวนลูปเดิมหรือเปล่าอันนี้คิดว่าที่โมไม่ประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือตัวเขากับตัวเราโมไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าโมเอาบทเรียนเหล่านั้นมาปรับตัวเองสู้กับตัวเองเยอะมากอะไรที่โมนิสัยไม่ดีเคยงี่เง่าเคยขี้หึงเคยโน่นเคยนี่โมนั่งข่มตัวเองปรับนิสัยตัวเองจนเริ่มชินจนมันเริ่มเป็นนิสัยใหม่ของโมแล้วที่โมโตขึ้นแล้วโมคบกับเขามาได้สักประมาณ8เดือนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่เคยทะเลาะ กันเลยโมก็รู้สึกว่าการที่เราปรับปรุงตัวของเรามันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีนิสัยใหม่ที่ติดตัวเราตลอดไปแล้วเราก็จะมีปัญหากันน้อยลงตัวเขาเองก็จะเห็นในการพัฒนาของเราด้วยอาการของโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่เขามีส่วนช่วยทำให้ดีขึ้นไหมส่วนช่วยเยอะมากอย่างเรื่องแรกเลยที่มันยากที่สุดของการเป็นโรคซึมเศร้าคือการลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็การเลิกคิดลบเขาสามารถเปลี่ยนความคิดเราได้จากมุมมองที่เขาคิดจากการมองโลกทัศนคติของเขาแล้วก็การลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเคี่ยวเข็นและทำเป็นเพื่อนเราไม่ปล่อยให้เราทำคนเดียวคอยปลุกกันขึ้นมาออกไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อให้เราได้มีสารอะดรีนาลีนหลั่งเราจะได้หลับตามสบายของมนุษย์ปกติซึ่งก็ต้องขอบคุณเขามากๆแสดงว่าตัวเขามีการศึกษาเรื่องโรคที่เราเป็นอยู่เหมือนกันต้องบอกเลยว่าตั้งแต่โมมีแฟนมามันมีความสุขและมีความรักให้กันดีในทุกคนที่โมเคยคบแต่สิ่งที่คนนี้แตกต่างคือเขามีจิตใจที่อยากจะรักษาโมจริงๆแล้วเขาศึกษาว่าเขาจะต้องรักษาโมยังไงตรงนี้ที่มาโชคดีที่มีเขาพบคนพลั่งรักหนึ่งอัตราหัวเราะ